จุ๊เซ่สวัสดีค่ะเราเป็นนันเพลงค่ะพี่น้องค่ะเพลงค่ะก็วันนี้นะคะเป็นบล็อกที่พิเศษอะไรล่ะพิเศษถูกต้องค่ะวันนี้ก็คือเราจะมาทำอะไรกันเราจะมาแต่งเพลงกันค่ะก่อนนอนคราวนี้เราคึกอะไรก็ไม่รู้นะคะเราจะมาแต่งเพลงกันก็คือเราจะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงในการแต่งเพลงกฎในการแต่งเพลงของเราเนี่ยมีแค่2ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1เลยเราจะใช้หัวข้อคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าลบนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่2คือเราจะต้องใช้คอร์ดครูนั่นเองก็คือคอร์ด C เอมิเนอร์ดิมิเนอร์ G7 นั่นเองครับเดี๋ยวจะมาจับเวลากันเพื่อไม่ให้เป็นการจับเวลานะครับผมเราจะต้องเร่งทำเวลานะครับเพราะว่าเราจะต้องนอนเราต้องนอนกันเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันเลยนะคะ1ชั่วโมงก็คือเราจะต้องเสร็จภายใน5ทุ่มจับเวลานะทุกคนนี่นะไม่โฟกัสหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะจับละ1 2 3 Start โอเคนี่ค่ะ1ชั่วโมงนะทุกคนโอเคมาเราจะมาเริ่มกันเลยใช่ค่ะมาลบโอเคลบเราจะเป็นลบยังไงดีเอาติ๊กๆลองตีคอร์ดมาเราจะพูดถึงความทรงจำเก่าๆมั้ยเดี๋ยวอาจจะเป็นแพทเทิร์นกันดีมีความทรงจำครั้งเก่าที่มีเธอลบมันไปไม่เคยจะลืมโอเคความทรงจำอะไรนะเก่าสามสี่ในความทรงจำครั้งเก่าที่มีเธอลบมันไปจากครั้งความทรงจำครั้งเก่าที่มีเธอที่มีเธอในใจแบบว่าก็ในความทรงจำครั้งเก่าที่มีเธอในใจมันอยู่ในใจของฉันใช่ไหมที่มีเธอข้างกายรอบกายโอ้รอบกายกี่คนดีคะในวันเช้าเช้าติ๊กจะพูดยังไงจังครั้งก่อนที่มีเธอในวันเช้าเช้าฉันก็จำในวันเช้าเช้าฉันในตอนนั้นได้ทำอะไรผิดไม่มันคือความทรงจำครั้งเก่าที่มีเธอในวันเช้าๆเธอมาทำให้ฉันแบบฟิลเธอมาทำให้ฉันเป็นอย่างนี้แต่วันนี้ในความทรงจำครั้งเก่าที่มีเธอในวันเช้าๆเธอในตอนนั้นที่ดูสวยงามที่แบบว่าเธอเป็นคนที่เดินเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าดุจดังเทพยมบาลเป็นความทรงจำที่สวยงามตอนนั้นเป็นความทรงจำที่สวยงามแล้วก็ต้องเป็นทำนองนี้เหมือนกันอีกครั้งนึงแต่วันนี้ไม่ยังไม่ถึงวันนี้นะวันนี้น่าจะเป็นบิดก่อนงั้นงั้นเอาคำว่าลบไปอยู่ท่อนฮุกอ่ะเป็นความทรงจำที่สวยงามและไอ้ลบอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีแบบเร็วๆนี้จำที่สวยงามรอยยิ้มที่เธอสิ้นรอยยิ้มที่เธอนั้นได้เราสองเคยมีรอยดีป่ะได้ๆๆที่เราสองเคยมีแปลกป่ะไม่หรอกโอ๊ยแป๊บนึงน่าเกลียดขอลบอันนึงรอยยิ้มที่เราสองเคยมีเกิดมาเหมือนจะบอกว่ากลับมาตัดภาพตัวฉันในวันนี้อ่ะรอยยิ้มที่เราสองเคยมีจะนานนของเป็นปีฉันในตอนนี้ฉันในตอนนี้ได้ปะเป็นหมดเรี่ยวแรงที่จะเดินมาแล้วฉันในตอนนี้ตัวอยากจะพูดอะไรต่อทำได้แค่นึกถึงเรื่องราวเรื่องเดิมหรือเรื่องราวแค่นึกถึงเรื่องราวแล้วเดี๋ยวเราบิดมันก็จะบอกว่าในครั้งก่อนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาอ๋ออันนี้ก็เป็นบิดใช่ป่ะมารอยยิ้มที่เราสองเคยมีรอยยิ้มที่เราสองเคยมีและความทรงจำดีๆส่วนฉันในตอนนี้เราในปีไอปีหรือเดี๋ยวค่อยรอยยิ้มที่เราสองเคยมีเจ็ดนาทีเราใช้เวลาไปแล้วเจ็ดนาทีนะคะรอยยิ้มรอยยิ้มเราสองเคยมีพังไปแล้วอ๋อเอ้ยเดี๋ยวแล้วงั้นตรงชั้นในตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแล้วแบกสลายลงในทันทีฉันในตอนนี้ทำได้แค่นึกถึงเรื่องราวไม่และฉันในตอนนี้ทำได้แค่นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาสามสี่ในความเราสองเคยมีแตกสลายลงแตกสลายติดกันใช่ป่ะแตกสลายลงแตกสลายคือหนูอยากให้มันเป็นแบบเดียวกันมันจะได้รู้ว่าเป็นเวิร์ดหนึ่งแค่นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านอันนี้ต้องเปลี่ยนใช่ไหมผ่านน่าจะเอฟป่ะผ่านมาแค่
ั้น LF นะสร้างกันมาถ้างั้นสร้างกันมามาเป็นอีกอันนึงของบิดดีกว่าโอเคโอเคเริ่มเย็นชาเริ่มอะไรที่อย่างที่มันสละอาก็ได้เรื่องอะไรเรื่องเวลาเริ่มความทรงจำไงที่ผ่านมาเริ่มเลือนลางจะร้องไห้เนาะไม่เป็นไร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 ทุกครั้งที่เราจะต้องมาแต่งเพลงมันจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นหรอมาเริ่มเรือแต่งไปต่อไม่ถูกเลยดูความทรงจำแล้วก็มีสะท้อนทรงจำที่ผ่านมาเริ่มเลือนลางความทรงนี่มันคือไม่หนูรู้สึกว่าเริ่มเลือนลางมันยังไม่เลือนลางเพราะเรากำลังจะลบเขาไม่ใช่หรอมันเริ่มเลือนลางแล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยลบไปดีกว่าเพราะมันเริ่มเลือนลางมันจำไม่ได้แล้วอ่ะความจำความทรงจำจางกันจางกันมาความทรงจำทรงจำจางกันมาเออไม่งั้นมันจะดิ้วขึ้นสร้างกันมาสร้างกันมาและในตอนนี้อยากจะลบแต่ไม่ลบจำอ่ะโอเคลบสร้างกันมาหลายปีแต่วันนี้สร้างกันมา stuck in my headสร้างความทรงจำกันมาความทรงจำที่สร้างกันมามาเอ้ยอีก40นาทีสร้างกันหรือว่าเราจะข้ามไปท่านอื่นสร้างกันมายากจัดไปแต่วันนี้เธออยากจะลบฉันออกไปแต่วันนี้เธออยากจะแล้วอะไรต่อตรงกลางที่ร้องไปตอนนั้นถ้าลบฉันไปถ้าลบฉันไปทำยังไงดียังแต่งไปไม่ถึงครึ่งเพลงเลยแล้วจะเสร็จทันภาย1ชั่วโมงไหมเรามาพักชมโฆษณากันสักครู่ค่ะการที่เราจะลบใครออกจากใจอ่ะมันยากนะคะแต่การที่เราลบคำผิดออกจากกระดาษมันง่ายนิดเดียวขอนำเสนอเทปลบคำผิด Plus นั่นเองค่ะเทปลบคำผิด plus จากญี่ปุ่นที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็เทปลบคำผิด plus เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนั่นเองค่ะมี MR MR2 and CR yes แถมเขามีแบบ limited edition and Sario ด้วยนะคะทุกคนใครเป็นสาววก Sario ต้องซื้อนะคะเพราะน่ารักมากใช่ค่ะนี่อย่างอาจจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้น insert เท่ากับชุดนอนของเราเลยนะคะสีชมพูหวานแหววจุดเด่นของเขาเลยนั่นก็คือเทปลบของเขาเนี่ยลบลื่นมากอย่างเช่นลบเมื่อกี้เพลงลบปื้ดเดียวก็คือหายเกลี้ยงแล้วเทปลบคำผิด plus นะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่น MR MR2 และ CR นั่นเองใช่ค่ะซึ่งเทปลบคำผิดรุ่น MR กับ MR2 เป็นรุ่นที่เปลี่ยนไส้ได้แถมเขามีลายน่ารักน่ารักมากมายเลยทั้งลายธรรมดาลายการ์ตูนลายสัตว์สีพาสเทลและนี่เลยคอลเลคชันใหม่ล่าสุด Destiny Sario ส่วนรุ่น CR รุ่นเล็กพกพาง่ายราคาถูกเป็นตู้ใหม่ล่าสุดเปลี่ยนไส้ไม่ได้แต่มีความยาวถึง12เมตรและรุ่นสุดท้ายเทปลบคำผิดรุ่น CR อยากจะบอกพิเศษสุดก็คือเขาปรับเนื้อเทปสีขาวให้บางลงช่วยให้เขียนได้สมูทขึ้นและพัฒนาแกนหมุนแบบใหม่ช่วยให้ลื่นกว่าเดิมด้วยค่ะเวลาใช้งานเนี่ยก็ใช้ได้ง่ายมากเพราะว่าเขาดีไซน์ให้เหมือนกับด้ามจับปากกาเลยค่ะแถมปีนี้รุ่น MR MR2 เนี่ยเขามีลายดิสนีย์กับซาริโอมาด้วยสาวกดิสนีย์ซาริโอเนี่ยต้องรีบไปตามเก็บสะสมไว้ได้เลยสามารถหาซื้อเทปลบคอมบิด plus ช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee ร้าน SS Fortune Trade หรือที่ร้านสมใจร้าน B2S ทุกสาขารวมถึงร้านเครื่องเขียนชั้นนำใกล้โรงเรียนหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทปลบคอมบิด plus Thailandฉันก็คงไม่ได้เลือกร้องไห้ไม่เอาแต่แล้วไม่เป็นไร it's
สปาร์ตป่ะอ่ะวันนี้อะไรนะหนึ่งเราที่ผ่านมามันคืออะไรไม่ก็คงเป็นมันฟันถ้าเธอจะยังดีใจอยู่ไหมลบฉันไปถ้าเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมไม่ดีอยู่ไหมเธอยังสบายดีอยู่ไหมเธอยังสบายดีอยู่ไหมลบฉันไปฉันยังไม่ร้องขนาดนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเธอลบฉันไปเธอลบฉันไปเดี๋ยวเต็งร้องไม่ใช่คืออยากให้เต็งได้รู้ด้วยว่ามันร้องยังไงก็คืนนี้เป็นท่อนสองใช่ไหมที่ผ่านมาก็มันนี่อะไรกำลังรอน้ำจากตาออกมาอยู่รอเออหรือว่าเพราะฉันนั้นยังจำทุกเรื่องราวว่าฉันยังคงจดจำดีว่าต้องอ่านเดี๋ยวอีกทีนะมันหมายถึงอะไรที่เคยมีมาก่อนอันนี้ทุกเรื่องราวที่เคยให้กันก่อนที่เคยมีให้กันแล้วเต็งจะมีฮุกอีกอันนึงว่าหรือแค่นี้แล้วก็ต้องมีว่าฉันยังคงจดจำทุกเรื่องราวที่เคยมีให้กันครับว่าอันนี้เป็นหลักฐานในการที่เราเขียนไว้แล้วนะเขียนใหม่อ๋อเราต้องมีท่อนฮุกอีกท่อนฮุกนึงตื้อ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 วันนี้จะตื้อไม่ได้เมื่อยละปวดหนูนั่งอย่างนี้แล้วกันนะขอโทษโอเคทุกคนขอนั่งอย่างนี้นะคะฉันยังคงจดจำทุกเรื่องราวที่เคยมีให้เธอหลังไรพรั่งพรูเสียงลายหายไปเออฉันต้องช่วงอีกครึ่งชั่วโมงปะเธอหรือจะมาแต่งเวอร์สองก่อนเวอร์สองเพราะเดี๋ยวอีกฮุกนึงมันไม่น่าเป็นปัญหาปะถ้าแรงก็ร้องเลยนะในความทรงจำครั้งเก่าที่มีเธอในวันเช้าทำได้ไงนะหรือว่าจะเปลี่ยนจากทำนองนี้เราไปแรปแล้วก็เข้าฮุกนี้แล้วก็จบได้ตาที่ไหลในตอนนั้นจะเจอแหละเริ่มด้วยอะไรดีกว่านึกไม่ออกลมรักมันพังทลายความรักที่พังทลายมันมืดมิดจนไม่เห็นความรักมันพังทลายทุกสิ่งดีกว่าทุกสิ่งมันพังทลายมันพังทลายเดี๋ยวจะบอกว่าเพียงการตัดสินใจแค่ชั่วคราวชั่ววูบอะเกิดจากความร้ายทางความคิดที่แบบว่าตัวเองไม่มีชู้หรือเปล่าเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้เราทะเลาะกันอะไรเงี้ยเกิดจากความร้ายทางความคิดไม่มีใครเคยยอมเดี๋ยวไม่ผิดถ้าเราจะคิดเพราะมันคือสิทธิ์ของเราเอามาแล้วนะครับทุกท่านนะคะมีสิทธิ์เป็นของตัวเองแล้วไม่ผิดอย่ายึดติดมีใหม่ได้ตลอดอ่ะเหลือเฮ้ยเขียนไว้มีใหม่ทุกสิ่งเอ้ยพังทลายเกิดจากความร้ายแล้วว่าไม่ผิดอย่าไปยึดติดอ๋อเดี๋ยวทุกสิ่งมันพังทลายเกิดจากความร้ายทั้งความคิดแล้วมันไม่ผิดเธออย่ายึดติดใช่ปะและเธอไม่ติดเธออย่ายึดติดเธอไม่ผิดเฮ้ยเธอไม่ผิดเอ้ยแล้วมันไม่ผิดเธออย่ายึดติดเพราะเธอมันเป็นแค่ไอ้ปรสิตไม่ผิดเธออย่ายึดติดอะไรดีวะไม่รู้ว่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่ายึดติดสระอิดติด don't mind with itได้ไหมแปลว่าอะไรอ๋อล่ะไม่ต้องมีแร็ปนะเกิดจากความร้ายทางความคิดคิดแล้วมันไม่ผิดเธออย่ายึดติดอ๋อจริงๆได้อันนี้แร็ปเร็วๆไม่ต้องคล้องจองก็ได้แล้วมันไม่ผิดเธออย่ายึดติดก็แต่จะตัวจะกระตาจะถูกเธออย่ายึดติดอีก5นาทีเออแป๊บนึงทุกสิ่งมันพังทลายเกิดจากความร้ายทางความคิดแล้วมันไม่ผิดเธออย่ายึดติดเพราะมันไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตตะกตูตะกแตตะกตูอ่ะแบบทุกสิ่งมันพังทลายเกิดจากความร้ายทางความคิดแล้วมันไม่ผิดเธออย่าไปยึดติดเพราะมันไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตหรอเกิดจากความร้ายทางความคิดแล้วมันไม่ผิดเธออย่าไปยึดติดเพราะมันไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตติดเพราะไม่ใช่สิ่งของชีวิตงงกับสิ่งงงกับสิ่งงมงายว่าความรักมันจะอยู่กับชีวิตเริ่มงงดีกว่าเนาะอันนี้คือหมายถึงบอกตัวเราเองนะร่างกายของเรามีอวัยวะทั้งหมดเท่าไหร่32ไงว่าความรักจะอยู่กับเราไปจนตาย
ตอนแรกจะพูดอะไรไม่ต้องเล่นแล้วมันได้พี่นนท์ออกจากบทกระดังอยู่ไปจนตายเมื่อความรักอยู่ไปจนตายพอสุดท้ายอ่ะเราเนี่ยแหละตายไปกับมันอ๋อพอสุดท้ายพอสุดท้ายมีแค่เราเนี่ยแหละที่จะตายไปกับอะไรกับโลมจะตายไปกับที่จะตายอย่างเดียวแหละมันฉันจะไม่ยอมตายไปกับมันดีกว่าพอสุดท้ายก็ฉันนี่แหละที่จะไม่ยอมตายไปกับมันได้Great ไอ้ข้าง Great เดี๋ยวนะอันนี้แรปไงก่อนสร้างกันมาเริ่มจืดจางเริ่มเดือดร้อนแต่นี้เริ่มจืดจางและวันนี้เธอจะลบฉันออกไปเดี๋ยวไม่ได้หนูลืมอ่ะเดี๋ยวนะพวกความรักมันอยู่ว่าเนี่ยพวกความรักเดี๋ยวนะไปจนตายที่จะไม่ยอมตายไปกับมันโอเคจนตายเพราะสุดท้ายก็ฉันนี่แหละที่จะไม่ยอมตายไปกับมันว่าเปลี่ยนขอตรงนี้เถอะเพราะว่าหนูอยากจริงๆหนูอยากได้ทำนองใหม่นะขอดได้นี่ไอซีชาร์ปไม่เนอะเป็นลองจับขอไปเรื่อยๆได้ว่าที่มันส่วนใหญ่เป็นชาร์ปอะไรเงี้ยเอาอันนี้ก็ได้ไม่เคยลืมและจะลบฉันไปในวันนี้ฉันเองที่ต้องเจอเดี๋ยวปะคนรักกันมานานแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะเธอไม่เข้าท่าเลยสักนิดนึงเลยสักนิดนึงเดียวนึงเดียวนึงนึงมันนึงมันจะเป็นแต่ว่าเดียวมันจะสามารถเล่าสิ่งนี้ได้ oh. ต้องมีเหตุผลมาบ๊อบหน่อยคนรักกันมันทนรักกันมานานอีก10นาทีสุดท้ายค่ะทุกคนนี่อ่ะทุกคนนี่ค่ะเราทำเสร็จแล้วอาจจะไม่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแปะรูปไปให้ทีหลังนะคะโอเคเดี๋ยวแบ่งท่อนกันก่อนคือถ้าเต็งร้องท่อนนี้ใช่ป่ะอันนี้ PL แล้วอันนี้ก็ที่ผ่านมารู้สึกเสียงเต็งเข้ากว่านี้แล้วหนูกว่านี้ใช่ป่ะท่อนแรกแล้วอันนี้ก็คือตัวเองใช่ป่ะอันนี้คือจริงๆหนูอยากได้คำว่าแฟเพราะว่ามันไม่เข้าท่าไม่ใช่ภาษาไทยแบบไม่แฟดีป่ะได้ไม่เอาได้ดีไหมดีงงเนาะแต่งเนื้องงปนไปเป็นมา PL แล้วเดี๋ยวก็จะไปตัวเองโอเคเราลองมาร้องเต็มเพลงกันดูถ้าเพลงนี้ได้ก็คือเดี๋ยวคัดเพลงนี้ลงเป็นออริจินัลของวิโรจน์เพลงนะคะความรักอยู่ไปจนตาย
เพราะสุดท้ายก็ฉันนี่แหละที่จะไม่ยอมตายไปกับมันที่ผ่านมาเริ่มเลือนลางความทรงจำความทรงจำสานกันมาเริ่มจืดจางและในวันนี้ฉันจะต้องมาลำพายฉันจะลบฉันไปแบบนี้เธอไม่แคร์ยังไงเธอก็ไม่แคร์ฉันอยู่ดีโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้กี่โมงละ57อีก3นาทีใช่นี่อีก3นาทีทุกคนนั่นก็หมายความว่าเราแต่งเพลงไปทั้งหมด57นาที57นาทีใช่ค่ะเย้เกิน1ชั่วโมงโอเคเก่งมากนี่โอเคเราจะพอสไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเล่นให้ฟังอีกรอบนึงเนาะไม่ต้องเล่นก็เราจะไม่เล่นให้ฟังแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเพลงนี้เราจะลองไปทำเป็นออริจินอลนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าใครที่ได้ฟังไปแล้วเมื่อกี้กลัวซิงเกิลปล่อยชาตินะไม่หรอกไม่หรอกต้องชาตินี้แหละสักวันนึงสักปีนึงนะคะแบบอยากให้มีเป็นออริจินอลออกมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะว่าอยากฟังแบบฉบับเต็มอยากให้ทำออกมาอะไรเงี้ยสามารถติชมได้ว่าเนื้อเพลงเราควรจะเปลี่ยนยังไงแล้วก็แบบสไตล์การร้องอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมจากพวกเราหรือว่าอยากให้พวกเรา cover เพลงอะไรนะคะก็ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ